นักแสดงจัดเต็มกันขนาดนี้ผู้จัดแฮปปี้สุดๆค่ะฉากประทับใจโหเยอะเหมือนกันนะส่วนใหญ่ที่ผมชอบฉากในเรื่องนี้ก็จะเป็นฉากที่กุ๊กกิ๊กกับนางเอกนี่แหละเพราะว่ามันเยอะไงมันเยอะแล้วก็บางทีเราก็ชอบด้วยเวลาเล่นกับน้องเราถ้าพูดถึงน้องเราก็สนิทกันมาเยอะแล้วเล่นละครมาด้วยกันหลายเรื่องแล้วแล้วก็สนิทกันแล้วก็พอได้เล่นด้วยกันเราจะแบบกล้าเล่นกล้าเปิดกล้าที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบสนุกดีว่าทำไมหยุดเลยนะหยุดแม่ฉันไม่แต่งนะโอ๊ยหยุดนะเช็ดตัวหน่อยนะคะคุณตั้มว่าง่ายๆนะคะคุณตั้มมาจริงๆแล้วคิมไม่ได้ประทับใจฉากไหนมากเป็นพิเศษเพราะว่าคิมรู้สึกว่าทุกฉากคือเราเต็มที่กับมันแล้วเราก็สนุกกับทุกฉากจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ว่าทุกฉากคือแค่ฉากไม่มีฉากไหนที่ไม่เหนื่อยเลยค่ะหรือว่าธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าทุกฉากคือเอมิกาเตรียมการปาระเบิดมาก ในเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกมันต้องมีการปลอมตัวนะฮะตามนางเอกเข้ามาแล้วก็ก่อนมาเข้าบ้านนี้นางเอกก็พยายามแบบหาข้อมูลไปเหมือนกับว่าจะลองอาชีพหลายๆอาชีพอ่ะก็จะมีอาชีพโคโยตี้หรือว่าอาชีพหลายๆอย่างซึ่งอาชีพโคโยตี้เนี่ยมันต้องแต่งหญิงเลยเจอทางแล้วเจอทางแล้วล่ะจะบอกให้แล้วก่อนวันที่ไปถ่ายเนี่ยเราไปถ่ายที่ร้านที่เขามีแบบมีผู้หญิงมาเต้นจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่จริงแล้วเราก็ต้องแต่งเป็นหญิงจริงใส่ส้นสูงแต่งหน้าใส่วิกเฮ้ยออกมาเหมือนแม่ผมเลยอะครับใช่เหมือนแม่เหมือนแม่มากแล้วก็วันนั้นเนี่ยแม่ได้ดูรายการทางช่อง3นี่แหละเหมือนกับตัดมาเป็นตัวอย่างให้ดูแม่ก็เห็นคิมเบอร์รี่เห็นน้องเกลแม่บอกแล้วลูกฉันก็เล่นเรื่องนี้ทำไมไม่เห็นนะดูไปดูมาแล้วลูกอุ๊ยว่าความสวยใกล้เคียงนางเอกก็น่าจะเข้าใจผิดนะคะเนี่ยมีร้องเพลงเยอะมากค่ะแล้วก็มีเต้นด้วยคือเป็นเหมือนละครมิวสิคอลเลยก็ได้คือร้องแล้วก็เต้นกับพี่หมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเยอะค่ะร้องจริงเต้นจริงครับก็ได้ถ่ายกันไปแล้วนะฮะก็สนุกสนานก็ซ้อมกันเหนื่อยเหมือนกันเพราะทุกทีที่เธอกลับเธอมาใกล้กันใจฉันก็ลอยเห็นเธอคอยสบตากับฉันอย่างนั้นเดี๋ยวด้วยนะคะตอนนี้ร้องได้เดี๋ยวพอไปเล่นจริงจริงพอได้ไหมขยับออกไปนิดเลยหลายเพลงหลายเที่ยวเคยจะเกินจะเก็บแล้วเต้นหน่อย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 บางคำออกไปพอได้ไหมขยับมาใกล้ฉันเลยเล่นมิวสิกหน่อยเล่นมิวสิกหน่อยเคยจะเกินจะเกินจะเก็บแล้วเธอร้องยังไงต่อขยับออกไปแล้วสนุกมากค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้กับทุกเรื่องก็สนุกอย่าเชิดมาได้ไหมอย่าตรงนั้นได้ไหมอย่าแกล้งฉันเล่นอยู่เลยเธอไม่รู้ใช่ไหมแค่เธอมองเฉยๆฉันก็เคลิ้มไปไกลเท่าไรขอทุกทีที่เธอกระทบมาใกล้กันใจฉันก็ลอยที่เห็นเธอคอยสบตากับฉันอย่างนั้นเรื่องนี้ค่ะจะเห็นคิมพลิกบทสุดๆเลยค่ะแบบที่ไม่เคยพลิกมาก่อนและอาจจะไม่ได้เล่นอีกแล้วด้วยเพราะเรื่องนี้ปลอมตัวเยอะมากค่ะก็อยากจะฝากด้วยนะคะครบรถมากเลยค่ะให้กำลังใจออนวิล่านะคะกับปองเทพด้วยนะคะว่าแบบจะรักกันได้ยังไงหรือว่ามันจะมันคู่นี้จะมันขนาดไหนอะไรเงี้ยรับรองว่าทุกคนต้องชอบเพราะว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักมากแล้วก็นักแสดงคนอื่นนะคะในเรื่องก็ตลกแล้วก็สนุกมากรับรองว่าติดใจแน่นอนแซ่บหลืมครับผมก็
ผมว่าน่าจะเป็นละครอีกเรื่องที่มาในช่วงที่หลายๆคนกำลังเครียดนะก็ถือเป็นละครเบาสมองซึ่งไม่ได้ว่าดูแล้วก็ดูผ่านไปมันจะมีสาระแล้วก็มีข้อคิดอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับก็ลองดูแล้วกันครับใช่ค่ะฝากคู่เราด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวพี่ดูแลน้องนะดูแล้วไม่ฮาให้มาตีหัวพี่ตั๊กเลยค่ะนี่เชิญมาตีกันก่อนได้เลยครับล้อเล่นนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้นะครับผมรับรองว่าท่านผู้ชมจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกนะครับของผู้จัดไฟแรงใครคะนะครับคุณแอนทองผสมรับรองครับแล้วยิ่งมีผมมาเล่นด้วยโอ้โหดีตรงนี้แหละครับผมรับรองความสนุกความฮาความโรแมนติกความน่ารักกุ๊กกิ๊กทุกอย่างมารวมอยู่ในละครเรื่องนี้แล้วครับผมว่าทุกคนอย่าพลาดดีกว่านะดูทุกตอนสนุกทุกตอนจริงๆครับจากหมากปรินครับในฐานะผู้จัดใหม่ยังไงก็ติชมได้ค่ะเพราะว่าแอนก็คงต้องทำอะไรตรงนี้อีกนานอะไรเงี้ยก็เอาไว้ปรับปรุงในอนาคตแต่ก็อย่างแรกคืออยากให้เป็นกำลังใจให้แอนก่อนถ้าคิดว่าเราแบบรักแล้วแบบเห็นใจกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบว่าให้กำลังใจเยอะๆเพราะว่ามันเหนื่อยมากค่ะอะไรเงี้ยนะคะก็ให้โอกาสกันแล้วก็อะไรมันเยอะมากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะก็รอติดตามแล้วกันค่ะปัญญาชนก้นครัวเร็วๆนี้ค่ะปัญญาชนก้นครัวเริ่มกระตุกต่อม5ตอนแรกวันศุกร์ที่19ตุลาคมนี้หลังสีสันบันเทิงค่ะอย่าฟังคำว่ารัก